วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Variety Today by สายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะรายการ Variety ยามเช้าสำหรับทุกคนในครอบครัวที่นำเสนอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ 8:53 นถึง 8:58 นทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ค่ะทุกๆวันพบกับเนื้อหาสาระที่หลากหลายเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็มีกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมควบคู่ไปกับการนำเสนอผ่านทางรายการด้วยนะคะและทุกวันอังคารพบกับเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานและรณรงค์ลดโลกร้อนกันค่ะทุกวันนี้ทั่วโลกต่างก็เร่งหาพลังงานทดแทนมาใช้พลังงานในรูปแบบเดิมๆที่ไม่ว่าจะมาจากถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาติเพราะนับวันก็มีแต่จะหมดไปแล้วก็ยังทำลายสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกอีกด้วยนะคะประเทศไทยเราเองก็มีนโยบายมีแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานทดแทนจาก 3,000 เมกะวัตต์ในปัจจุบันให้เป็น 13,000 เมกะวัตต์ให้ได้ภายในระยะเวลา10ปีซึ่งก็มีหลากหลายวิธีการค่ะหญ้าเนเปียเป็นอีกหนึ่งพืชพลังงานที่อาจจะเป็นความหวังของคนไทยนะคะที่จะนำมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนได้หญ้าเนเปียคนไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูวันนี้รายการของเราจะพาไปรู้จักค่ะว่าหญ้าชนิดนี้มีลักษณะอย่างไรคุณสมบัติวิธีการปลูกรวมทั้งการจะนำมาเป็นพลังงานทดแทนได้เป็นความหวังของคนไทยหรือไม่ค่ะหญ้าเนเปียพันธุ์ที่เราปลูกนะครับจะเป็นหญ้าเนเปียพันธุ์ปักช่องหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นหญ้าที่จะเป็นพันธุ์ที่มีลักษณะลำต้นตรงนะครับจะมีความสูงประมาณ4เมตรนะครับซึ่งจะเหมาะสมสำหรับการเก็บเกี่ยวทำให้จะเก็บเกี่ยวได้ง่ายนะครับต้นก็จะเป็นใบเรียวยาวนะครับไม่มีขนนะครับแล้วก็ลักษณะของมันพิเศษของมันก็คือจะมีรากฝอยที่ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับแล้วก็สามารถแตกหน่อแตกกอได้ง่ายทำให้มีการขยายพันธุ์ได้ง่ายครับเรามีแผนที่จะขยายแปลงปลูกหญ้าเนเปียให้ครอบคลุมทั้งหมดมากกว่า 100,000 ไร่นะครับภายในปี2558ครับหญ้าเนเปียจะเป็นพันธุ์ที่เราใช้คือหญ้าเนเปียปากช่องหนึ่งจะเป็นพันธุ์หญ้าเนเปียที่เติบโตเร็วนะครับแล้วก็สามารถเพาะปลูกได้ง่ายที่สำคัญก็คือหญ้าเนเปียพันธุ์ปากช่องหนึ่งเนี่ยจะมีไฟเบอร์สูงนะครับซึ่งทำให้พลังงานได้มากเหมาะสมจะใช้เป็นพลังงานเป็นพืชพลังงานนะครับซึ่งก็สามารถนำไปใช้ร่วมกับพืชพลังงานอื่นๆชีวมวลอื่นๆเช่นต้นพลังงานของเราเป็นต้นครับหญ้าเนเปียปากช่องหนึ่งนี่สามารถปลูกแล้วก็ดูแลได้ง่ายมากนะครับในขั้นตอนการปลูกก็จะเหมือนกับพืชไร่อื่นๆนะครับก็จะต้องมีการปรับไถพื้นที่นะครับเตรียมดินใส่ปุ๋ยนะครับเพื่อปรับสภาพดินบ้างเล็กน้อยนะครับในส่วนสำคัญก็คือการคัดเลือกต้นพันธุ์ซึ่งก็จะเป็นพันธุ์ที่เกิดจากการวิจัยพัฒนาของเรานะครับแล้วก็อายุของต้นพันธุ์ที่ประมาณ 90-100 วันนะครับก็จะเป็นช่วงอายุที่เหมาะที่จะทำให้แตกหน่อแตกกอได้ง่ายนะครับแล้วก็เติบโตได้ง่ายรัฐบาลมีแนวคิดนะครับที่จะเพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในประเทศของเราให้มากขึ้นจากปัจจุบันนี้อยู่ที่ประมาณ 3,000 เมกะวัตต์นะครับก็จะเป็น 13,000 เมกะวัตต์ซึ่งอันนี้จะอยู่ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทน10ปีนะครับหญ้าเนเปียก็จะเป็นพืชพลังงานอีกชนิดหนึ่งนะครับที่จะเป็นทางเลือกเอามาใช้เป็นพลังงานทดแทนนะฮะนอกเหนือจากต้นพลังงานของเรามันสำปะหลังหรือพืชอื่นๆที่ถูกนำมาใช้เป็นพืชพลังงานนะครับหญ้าเนเปียนี่ก็น่าจะเป็นส่วนสำคัญนะครับในอนาคตอันใกล้นี้ที่จะเป็นส่วนสำคัญนอกเหนือจากเป็นพลังงานทดแทนแล้วนะครับมันยังจะเป็นรายได้ส่วนเสริมให้กับเกษตรกรของเราด้วยก็เท่ากับว่าเป็นการสร้างความมั่นคงทั้งทางด้านพลังงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจคือลดการนำเข้าเชื้อเพลิงที่เราต้องนำเข้าจากต่างประเทศแล้วยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางสังคม
ซึ่งจะเป็นรายได้เสริมให้กับเกษตรกรของเราครับก็นับว่าเป็นการสร้างความมั่นคงอย่างรอบด้านให้กับประเทศที่ NPS ของเราเองปัจจุบันเรามีโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการอยู่แล้วทั้งสิ้น8โรงนะครับมีกำลังผลิตรวม493เมกะวัตต์ปัจจุบันเราใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอยู่ประมาณ 40% ของเชื้อเพลิงทั้งหมดนะครับแต่เรากำลังมีโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นใหม่อีก2โรงนะครับคือโรง PP9 และโรง 5A นะครับจะมีกำลังผลิตรวมอีก223เมกะวัตต์ก็จะทำให้เรามีกำลังผลิตรวมเพิ่มขึ้นเป็นกว่า700เมกะวัตต์นะครับและสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลก็จะสูงขึ้นเป็น 60% ครับก็นับว่าเป็นผลดีกับประเทศนะครับที่เราจะมีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นครับและนี่ก็คือ Variety Today by สายสวรรค์ขยันยิ่งวันนี้ค่ะทุกวันอังคารพบกันเกี่ยวกับเรื่องพลังงานและช่วยกันรณรงค์ลดโลกร้อนกันนะคะพูดคุยประเด็นนี้หรือแนะนำรายการได้ตามช่องทางสังคมออนไลน์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอค่ะสวัสดีค่ะ